สวัสดีครับทุกทท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพศ2551พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพศ2551ภูมิพลอดุลยะเดชปรอให้ไว้ในวันที่13กุมภาพันธ์พศ2551เป็นปีที่63ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมีพระบรม,มาราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตพระราชบัญญัติน,นี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา29ประกอบกับมาตรา32และมาตรา3 3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพศ2 5 5พมาตราสองพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสในพระราชบัญญัตินี้ความผิดปกติทางจิตหมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจที่สแสดงออกมาทางพฤติกรรมอารมณ์ความคิดความจำสติปัญญาประสาทการรับรู้หรือการรู้เวลาสถานที่หรือบุคคลรวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแพทย์หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม กิตแพทย์หมายความว่าแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นพยาบาลหมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงคันผู้ป่วยหมายความว่าบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งควรได้รับการบำบัดรักษา ผู้ป่วยคดีหมายความว่าผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีย,ยาาซึ่งพนักง,งานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจหรือบำบัดร,รักษารวมทั้งผู้ป่วยที่ศาลมีคำสั่งให้ได้รับการบำบัดร,รักษาภายหลังมีคำพิพากษาในคดีย,ยาด้วยภาวะอันตรายหมายความว่าพฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต แสดงออกโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดร,รักษาหมายความว่าสภาวะของผู้ป่วยซึ่งขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดร,รักษาและต้องได้รับการบำบัดร,รักษาโดยเร็วเพื่อป้องกันหรือบรรเทาไม่ให้ความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรง หรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นการบำบัดร,รักษาหมายความรวมถึงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทางการแพทย์และทางสังคมสถานบำบัดร,รักษาหมายความว่าสถานบำบัดร,รักษาทางสุขภาพจิตที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้คุ้มขังหมายความว่าการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วยอำนาจของกฎหมาย โดยการคุมตัวควบคุมกักกักกันขังกักขังจำขังและจำคุกคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติคณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาหมายความว่าคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับสถานบำบัดร,ร,รักษาพนักง,งานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดและ รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้อธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมสุขภาพจิตรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา4ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวดหนึ่งคณะกรรมการส่วนที่หนึ่งคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติมาตราห้าให้มีคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติประกอบด้วยวงเล็บหนึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการวงเล็บสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการวงเล็บสาม ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประลัดกระทรวงมหาไทยประลัดกระทรวงยุติธรรมประหลัดกระทรวงแรงงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการประลัดกระทรวงสาธารณสุขไอการสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกรรมการวงเล็บ4ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งเลือกกันเองจำนวน4คนเป็นกรรมการวงเ็บเ 5. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในสาขาการแพทย์จิตเวชจิตวิทยาคลินิกสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชกิตกรรมบำบัดและกฎหมายสาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการและข้าราชการของกรมสุขภาพจิตซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการการเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตามวงเล็บสี่และวงเล็บหให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรา6กกรรมการตามมาตราห้าวงเล็บสี่และวงเล็บห้ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ วงเล็บหนึ่งมีสัญชาติไทยวงเล็บสองมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์วงเล็บสามไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถวงเล็บสี่ 4, ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษวงเล็บห้า 5, ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพักการเมือง ที่ปรึกษาพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พักการเมืองมาตราเจกรรมการตามมาตราห้าวงเล็บสี่และวงเล็บหมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสปีและจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายใน90วันในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนภายใน90วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ในกรณีที่วาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง90วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ในกรณีให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่มาตรา8นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระกรรมการตามมาตรา5วงเล็บ4และวงเล็บ5พ้นจากตําแหน่งเมื่อวงเล็บ1ตายวงเล็บ2ลาออกวงเล็บ3คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่า2ใน3ของจํานวนกรรมการทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ให้ออกเนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถองค์เล็บสีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา6มาตรา9การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมหากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมาตราสิบ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งกำหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมวงเล็บ2วางหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ที่มีความผิดปกติทางจิตการให้บริการด้านสุขภาพจิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมวงเล็บ3ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาวงเล็บ4กำหนดแบบหนังสือให้ความยินยอมรับการบำบัดร,รักษาตามมาตรา21วงเล็บ5ากำหนดหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการตามมาตรา40วงเล็บสวงเล็บ6 วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน,นี้วงเล็บ7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายมาตรา 11. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้นำความในมาตรา6มาตรา8และมาตรา9มาใช้บังคับ กับที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมส่วนที่2คณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษามาตรา12สถานบำบัดร,รักษาแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาซึ่งอธิบดีแต่งตั้งประกอบด้วยจิตแพทย์ประจำสถานบำบัดร,รักษาหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการแพทย์หนึ่งคนพยาบาลจิตเวชหนึ่งคนนักกฎหมายหนึ่งคนและนักจิตวิทยาคลินิก หรือนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์หนึ่งคนเป็นกรรมการมาตรา13คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งตรวจวินิจฉัยประเมินอาการและมีคำสั่งตามมาตรา29วงเล็บ2พิจารณาทำความเห็นเกี่ยวกับการบำบัดรักษาและผลการบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา14ให้นำความในมาตรา6มาตรา7มาตรา8มาตรา9และมาตรา11 มาใช้บังคับกับคณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาโดยอนุโลมหมวด 2. ส,สิทธิผู้ป่วยมาตรา15ผู้ป่วยย่อมมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งได้รับการบำบัดร,รักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วงเล็บ2ได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการบำบัดร,รักษาไว้เป็นความลับเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้วงเล็บส ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัยตามมาตรา20วงเล็บ4ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมและระบบอื่นๆของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันมาตรา16ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยในประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยเว้นแต่วงเล็บ1 ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่นวงเล็บสองเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชนวงเล็บสมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผยมาตรา17การบำบัดร,รักษาโดยการผูกมัดร่างกายการกักบริเวณหรือแยกผู้ป่วยจะกระทำไม่ได้เว้นแต่เป็นความจำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเอง บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บำบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพมาตรา18การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าการกระทำต่อสมองหรือระบบประสาทหรือการบำบัดรักษาด้วยวิธีอื่นใดที่อาจเป็นผลทำให้ร่างกายไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างถาวรให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่ง กรณีผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือเพื่อการบำบัดร,รักษานั้นโดยผู้ป่วยได้รับทราบเหตุผลความจำเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายร้ายแรงหรืออาจเป็นผลทำให้ไม่สามารถแก้ไขให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมและประโยชน์ของการบำบัดร,รักษาวงเล็บสก,กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยหากมีได้บำบัดร,รักษา จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วยทั้งนี้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันของคณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาให้นำความในมาตรา21วรรคสามมาใช้บังคับการให้ความยินยอมตามวงเล็บหนึ่งโดยอนุโลมมาตรา19การทำหมันผู้ป่วยจะกระทำไม่ได้เว้นแต่ได้ปฏิบัติตามมาตราสิบ1วงเล็บหนึ่งมาตรายีการวิจัยใด ที่กระทำต่อผู้ป่วยจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ป่วยและต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้นําความในมาตรา21รวักสามาใช้บังคับกับการให้ความยินยอมโดยอนุโลมความยินยอมตามวักหนึ่งผู้ป่วยจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้หมวด 3. การบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตส่วนที่หผู้ป่วย มาตรา2ี่ส็ดการบำบัดร,รักษาจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการบำบัดร,รักษารายละเอียดและประโยชน์ของการบำบัดร,รักษาและได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเว้นแต่เป็นผู้ป่วยตามมาตรา22สองถ้าต้องรับผู้ป่วยไว้ในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดร,รักษาความยินยอมตามวรรคหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ป่วยเป็นสำคัญในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษาให้คู่สมรสผู้บุปกาลีผู้สืบสันดานผู้ปกครองผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นแล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ความยินยอมตามวรรคสองแทนหนังสือให้ความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรายบ2สบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบำบัดร,รักษาวงเล็บหนึ่งมีภาวะอันตรายวงเล็บสองมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดร,รักษามาตรา23ผู้ใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติการอันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตราย2 ให้แจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยไม่ชักช้ามาตรา24เมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้รับแจ้งตามมาตรา23บสามหรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการอันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา22สองให้ดำเนินการนำตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามมาตรา27ทั้งนี้โดยจะมีผู้รับดูแลบุคคลดังกล่าวไปด้วยหรือไม่ก็ได้การนำตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดร,รักษาโดยการผูกมัดร่างกายบุคคลดังกล่าวจะกระทำไม่ได้เว้นแต่เป็นความจำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อบุคคลน,นั้นบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น มาตรา25เมื่อผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขังหรือสถานสงเคราะห์หรือพลังงานคุมประพฤติพบบุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่มีพฤติการอันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา22สองให้ดำเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดร,รักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้าเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามมาตรา27 การส่งตัวบุคคลตามวักหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตราย26ในกรณีฉุกเฉินเมื่อพนักง,งานเจ้าที่พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้รับแจ้งตามมาตราย23หรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการอันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งมีภาวะอันตรายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงให้มีอำนาจนำตัวบุคคลนั้นหรือ เข้าไปในสถานที่ใดๆเพื่อนำตัวบุคคลนั้นส่งสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดร,รักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้าเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอ,อาการเบื้องต้นตามมาตราย7ถ้าบุคคลนั้นขัดขวางหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนีให้พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจใช้วิธีการเท่าที่เหมาะสมและจำเป็น แก่พฤติการในการนำตัวบุคคลน,นั้นส่งสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดร,รักษาตามวรกหนึ่งการส่งตัวบุคคลตามวรกหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา27ให้แพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนและพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคนที่ประจำสถานพยาบาลหรือสถานบำบัดร,รักษาตรวจวินิจฉัยและประเมินอ,อาการเบื้องต้นบุคคลที่มีการนำส่งตามมาตรา24 มาตรายีหรือมาตรายีให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าทั้งนี้ต้องไม่เกิน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่บุคคลน,นั้นมาถึงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดร,รักษาการตรวจวินิจฉัยและประเมินอ,อาการเบื้องต้นตามวรรคหนึ่งให้แพทย์มีอำนาจตรวจวินิจฉัยและบำบัดร,รักษาเพียงเท่าที่จำเป็นตามความรุนแรงของอาการเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของบุคคลน,นั้นในกรณีที่ผลการตรวจ ตามวรรคหนึ่งปรากฏว่าบุคคลนั้นจําเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาให้พนักงานเจ้าที่ส่งตัวบุคคลนั้นพร้อมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา29หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา28กรณีที่แพทย์ตรวจพบว่าบุคคลใดมีลักษณะตามมาตรา22ให้ส่งตัวบุคคลนั้นพร้อมกับรายงานผลการตรวจนิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการตรวจนิฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา29และให้นำความในมาตรา27วรสองและวรสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา29 เมื่อสถานบำบัดร,รักษารับบุคคลที่พนักงานเจ้าที่นำส่งตามมาตรา27วรรคสามหรือแพทย์นำส่งตามมาตรา28แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาตรวจวิจัยและประเมินอาการบุคคลนั้นโดยละเอียดภายใน30วันนับแต่วันที่รับตัวบุคคลนั้นไว้ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาเห็นว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา22ให้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ วงเล็บหนึ่งให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับการบำบัดร,รักษาในสถานบำบัดร,รักษาวงเล็บสให้บุคคลนั้นต้องรับการบำบัดรักษาณสถานที่อืน่นนอกจากสถานบำบัดร,รักษาเมื่อบุคคลนั้นไม่มีภาวะอันตรายทั้งนี้จะกำหนดเงื่อนไขใดๆที่จำเป็นเกี่ยวกับการบำบัดร,รักษาให้บุคคลนั้นหรือผู้รับดูแลบุคคลนั้นต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ให้นำความในมาตรา20 เจ็วัสองมาใช้บังคับกับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการตามวักหนึ่งโดยอนุโลมหลักเกณฑ์และพิธีการในการพิจารณาและมีคำสั่งตามวรกหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา30คําคำสั่งรับผู้ป่วยไว้บำบัดรักษาตามมาตรายีบเวงเล็บหนึ่งให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษากำหนดวิธีการและระยะเวลาการบำบัดรักษาตามความรุนแรงของความผิดปกติทางจิต แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน90วันนับแต่วันที่มีคําสั่งและอาจขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกิน90วันนับแต่วันที่มีคําสั่งครั้งแรกหรือครั้งถัดไปให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาพิจารณาผลการบำบัดรักษาเพื่อมีคําสั่งตามมาตราย9วงเล็บ1หรือวงเล็บ2แล้วแต่กรณีก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาบำบัดรักษาในแต่ละครั้งตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่า15วัน มาตรา31ในระหว่างการบำบัดร,รักษาตามมาตรา30วรรคหนึ่งเมื่อแพทย์ผู้บำบัดร,รักษาเห็นว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดร,รักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและผู้ป่วยไม่มีภาวะอันตรายแล้วให้แพทย์จำหน่ายผู้ป่วยดังกล่าวออกจากสถานพยาบาลและรายงานผลการบำบัดร,รักษาและการจำหน่ายผู้ป่วยให้คณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ให้แพทย์ติดตามผลการบำบัดร,รักษาเป็นระยะหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดร,รักษาการจำหน่ายผู้ป่วยและการติดตามผลการบำบัดร,รักษาตามวักหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา32ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้รับดูแลผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามมาตรายี่สิบวงเล็บสหรือการบำบัดร,รักษาไม่เป็นผล หรือพฤติการที่เป็นเหตุให้มีการออกคำสั่งตามมาตราย9เวงเล็บ2เปลี่ยนแปลงไปคณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนคำสั่งหรือมีคำสั่งให้รับผู้ป่วยไว้บำบัดร,รักษาตามมาตราย9กวงเล็บ1ก็ได้ในกรณีผู้ป่วยตามมาตรา29วงเล็บ2ดูแลตนเองไม่ได้และไม่มีผู้รับดูแลให้นำความในมาตรา40วงเล็บ2มาใช้บังคับมาตรา33 ในกรณีที่ผู้ป่วยหลบหนีออกนอกเขตสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาให้พนักง,งานเจ้าที่ประสานงานกับพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและญาติเพื่อติดตามบุคคลน,นั้นกลับมาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาทั้งนี้ไม่ให้นับระยะเวลาที่บุคคลน,นั้นหลบหนีเข้าในกำหนดระยะเวลาตามมาตราย7มาตรายี่หรือมาตราส0สแล้วแต่กรณี ให้นำความในมาตรา46มาใช้บังคับการติดตามผู้ป่วยที่หลบหนีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลมมาตรา34เพื่อประโยชน์ในการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยให้คณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาเมีอำนาจสั่งย้ายผู้ป่วยไปรับการบำบัดร,รักษาในสถานบำบัดร,รักษาอื่นได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดส่วนที่2ผู้ป่วยคดีมาตรา35 ภายใต้บังคับมาตราสิบสี่วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้พนักง,งานสอบสวนหรือศาลส่งผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรับการตรวจที่สถานบำบัดรักษาพร้อมทั้งรายละเอียดพฤติการแห่งคดีเมื่อสถานบำบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้แล้วให้จิตแพทย์ตรวจวิจัยความผิดปกติทางจิตและทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ของพนักงานสอบสวนหรือศาลว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่แล้วรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีให้พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบภายใน45วันนับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้และอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน45วันเพื่อประโยชน์ในการ ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีให้สถานบำบัดรักษามีอำนาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยจากสถานพยาบาลอื่นได้ให้นำความในมาตรา27วรรคสองมาใช้บังคับกับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตตามวรรคสองโดยอนุโลมในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกกุมขังและมีความจำเป็นต้องรับผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ในสถานบำบัดรักษา เพื่อการสังเกตอาการตรวจวินิจฉัยบำบัดร,รักษาและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีสถานบำบัดร,รักษาอาจขอให้พนักง,งานสอบสวนหรือศาลกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันอันตรายก็ได้หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวิจัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา36 ภายใต้บังคับมาตรา14วรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สถานบำบัดร,รักษารับผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ควบคุมและบำบัดร,รักษาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยจนกว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหายหรือทุเลาและสามารถต่อสู้คดีได้เว้นแต่พนักง,งานสอบสวนหรือศาลจะมีคำสั่งหรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษาทำรายงานผลการบำบัดรักษาส่งให้พนักงานสอบสวนหรือศาลภายใน180วันนับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่าผู้ป่วยหรือจำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้ให้รายงานผลการบำบัดรักษาทุก180วันเว้นแต่พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในระหว่างการบำบัดรักษาเ <passengers S 1> มื่อจิตแพทย์ผู้บำบัดรักษาเห็นว <morality> ่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการบำบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและสามารถต่อสู้คดีได้แล้วให้รายงานผลการบำบัดรักษาต่อพนักง,งานสอบสวนหรือศาลโดยไม่ชักช้าหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดรักษาตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา37ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยคดี ไปคุมตัวหรือรักษาไว้ในสถานพยาบาลตามมาตรา48และมาตรา49วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือตามมาตรา246วงเล็บหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สารส่งสำเนาคำสั่งไปพร้อมกับผู้ป่วยคดีและให้สถานบำบัดร,รักษารับผู้ป่วยคดีไว้ควบคุมและบำบัดร,รักษาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยคดีให้จิตแพทย์ ผู้บำบัดรักษารายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็นต่อสารภายใน180วันนับแต่วันที่ได้รับผู้ป่วยคดีไว้ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่ามีความจําเป็นต้องบำบัดรักษาผู้ป่วยคดีต่อไปให้รายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็นต่อสารทุก180วันเว้นแต่สารจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นในการควบคุมและบำบัดรักษาสถานบำบัดรักษาอาจขอให้สารกำหนดวิธีการ เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันอันตรายก็ได้หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดรักษาและการทำความเห็นตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา38ในระหว่างการบำบัดรักษาตามมาตรา38เมื่อจิตแพทย์ผู้บำบัดรักษาเห็นว่าผู้ป่วยคดีได้รับการบำบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและไม่มีภาวะอันตรายแล้ว ให้จิตแพทย์รายงานผลการบำบัดร,รักษาและความเห็นเพื่อจำหน่ายผู้ป่วยคดีดังกล่าวออกจากสถานพยาบาลต่อสารโดยไม่ชักช้าและรายงานผลการบำบัดร,รักษาและความเห็นดังกล่าวให้คณะกรรมการสถานบำบัดร,รักษาทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดร,รักษาและการทำความเห็นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา39 ในกรณีที่ศาลกำหนดเงื่อนไขาตามมาตรา46วรรคสองเล็บ4แห่งประมวลกฎหมายอาญาให้ศาลส่งผู้ป่วยคดีพร้อมทั้งสำเนาคำพิพากษาไปยังสถานบำบัดรักษาให้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษารายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็นต่อศาลภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับผู้ป่วยคดีไว้ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่ามีความจำเป็นต้องบำบัดรักษาผู้ป่วยคดีต่อไป ให้รายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็นต่อสารทุกเก้าสิบวันเว้นแต่สารจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้นำความในมาตราสามสิบเจ็ดวรรคสามและวรรคสี่และมาตราสามสิบแปดมาใช้บังคับโดยอนุโลมส่วนที่สามการฟื้นฟูสมรรถภาพมาตราสี่สิบในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีคำสั่งตามมาตราย9เก้าวงเล็บสองให้หัวหน้าสถานบำบัดรักษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่ง แจ้งให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยรับตัวผู้ป่วยไปดูแลวงเล็บ 2, 2ในกรณีที่ไม่มีผู้รับดูแลให้แจ้งหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดวงเล็บ 3. แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลประสานงานและช่วยเหลือในการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ตามวงเล็บหนึ่งและหน่วยงานตามโมงเล็บสองและรายงานให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทราบมาตรา41เมื่อผู้ถูกคุมขังซึ่งได้รับการบำบัดรักษาในระหว่างถูกคุมขังถึงกำหนดปล่อยตัวให้หัวหน้าสถานที่คุมขังมีหน้าที่ดำเนินการตามมาตรา40หมวด 4. การอุธทณ์ มาตรา42ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีคำสั่งตามมาตรา29วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสองหรือมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการบำบัดรักษาตามมาตรา30ให้ผู้ป่วยหรือคู่สมรสผู้บุคก,กาลีผู้สืบสนดานผู้ปกครองผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้ป่วยแล้วแต่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน30วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเราการบังคับตามคำสั่งเว้นแต่คณะกรรมการอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเราการบังคับตามคำสั่งนั้นไว้ชั่วคราวให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด หลักเกณฑ์และพิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา43ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ประกอบด้วยวงเล็บหนึ่งอดีเป็นประธานกรรมการวงเล็บสองผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งเลือกกันเองจำนวน3มคนเป็นกรรมการวงเล็บสาม ผู้ทรงคณวุิจำนวน5คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาการแพทย์จิตเวชจิตวิทยาคลินิกสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและกฎหมายสาขาละหนึ่งคนเป็นกรรมการให้รองอธิบดีหรือหัวหน้าสถานบำบัดรักษาซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุก,การ การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตามวงเล็บ2และวงเล็บ3ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรา44คณะกรรมการอุทธรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา42วงเล็บ2รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้งมาตรา45ให้นำความในมาตรา6มาตรา7มาตรา8มาตรา9และมาตรา11 มาใช้บังคับกับคณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลมหมวดหพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา46ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกเพื่อนำบุคคลซึ่งมีพฤติการอันน่าเชื่อว่ามีลักษณะตามมาตรา22ไปรับการบำบัดร,รักษาในสถา,านพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดร,รักษา เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเคหสถานหรือสถานที่นั้นประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนื่อนช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้บุคคลน,นั้นจะหลบหนีไปหรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากบุคคลน,นั้นมีภาวะอันตรายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงวงเล็บสองซักถามบุคคลใดๆเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพความจำเป็น พฤติการและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนของบุคคลตามวงเลบ็บหนึ่งวงเล็บสามมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆมาเพื่อให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามวงเล็บหนึ่งพนักงานเจ้าที่อาจร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ให้ความช่วยเหลือก็ได้ทั้งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา47ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรา48ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา46ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร มาตรา49ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักง,งานเจ้าที่เป็นพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด6บทกำหนดโทษมาตรา50ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา16ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 20, 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยการโฆษณาหรือการแพร่ทางสื่อมวลชน หรือสื่อสารสารสนเทศใดๆผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0ื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา51ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักง,งานเจ้าที่พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา23โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหปีหรือปรับไม่เกินสองหมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา52ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของพนักง,งานเจ้าที่ตามมาตรา46วงเล็บ3โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา53ผู้ใดไม่อนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักง,งานเจ้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา48ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับบทเฉพาะการมาตรา54ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตราหวงเล็บหนึ่งวงเล็บ2วงเล็บสและอธิบดีและให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปาพางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการตามมาตราหวงเล็บสและวงเล็บห้า ซึ่งต้องไม่เกิน120วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติด้านลบต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการบําบัดรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นเหตุให้ความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้นจนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตเพื่อกำหนดกระบวนการในการบำบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตอันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลนั้นและสังคม รวมทั้งกำหนดกระบวนการในการบำบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจ,จรารณาหรือภายหลังสารมีคำพิพากษาในคดีายาจึงจำเป็นต้องตราพระราชจัญจัดนี้